ผมกลิ้งลิงกับหมาวันนี้ปังคงและเจมส์เขาจะมีภารกิจอะไรกันนี่แต่ถึงอย่างไรคุณมิยาสกิก็ยังเป็นห่วงอยู่ไม่เฮ้ยเล่นใหม่มากนะครับเราก็มาดูเลยนะครับลักษณะกล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมันก็มีซองหนังนะครับแถมมาให้แล้วก็มีตัวแปลงนะครับเป็นตัวแปลงตัวนี้เอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเราจะใช้ไมค์ตัวเนี้ยกับสมาร์ทโฟนเราต้องใช้แจ็คตัวนี้สังเกตนะครับเห็นไหมครับมันมี3ขีดเนี่ยเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนส่วนตรงนี้จะมีแค่2ขีดมองเห็นเนาะแต่ถ้าใช้กับกล้องเนี่ยใช้กับกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็น DSLR mirrorless นะครับมันจะเป็น2ขีดทั้ง2หัวเลยเขาเรียกวินมอฟหรือว่าขนแมวนะครับเนี่ยเอาไว้กันลมนะครับเราก็ใส่ไมค์เข้าไปรูตรงนี้วึบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้กันลมเนาะลักษณะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับของอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นโหลดวิดีโอไม่มีตัวเท่านี้นะครับโหลดใกล้เคียงกันไหมครับนี่คือโหลดนะครับนี่คือตัวโหลดวิดีโอไม่มี 2,400 บาทนะครับตัวนี้ผมซื้อได้แต่เวลาที่ผมไปใช้เนี่ยผมจะไม่ใช้วินม็อบนะครับเพราะพอใส่เข้าไปแล้วมันจะดูใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันดูใหญ่ดูเทอะทะผมไม่ชอบนะครับเวลาใส่เข้าไปในกล้องมันจะไม่สวยเวลาใส่ไปในกล้องแล้วมันจะดูเถอะทะนะครับผมชอบแบบเล็กๆพกพาสะดวกเราก็หมุนใส่เข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับขาตั้งตัวนี้แมนฟอโต้นะครับราคา 1,900 บาทนะครับโคตรแพงเลยนะครับแต่ก็โคตรดีเลยเราก็เสียบแจ็คเข้าไปตรงช่องนี้ไหมครับแทนที่มันจะเล็กๆนะครับดูที่มือผมแทนที่มันจะเล็กๆมันก็กลายเป็นใหญ่เถอะทะเลยเห็นไหมครับผมไม่ชอบนะครับผมไม่อยากให้มันเด่นเวลาถือไปถ่ายคลิปวิดีโอด้านนอกนะครับผมก็เลยซื้อโฟมมานะครับโฟมล้างรถธรรมดานี่แหละครับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆแล้วผมก็ตัดให้มันเป็นแบบนี้นะครับตัดให้มันเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแล้วผมก็เจาะรูตรงกลางแบบนี้ลมได้ในระดับหนึ่งนะครับแน่นอนมันคงสู้วินม็อบไม่ได้นะครับแต่มันก็ดูเล็กดูเพรียวบางเห็นไหมครับจากใส่วินม็อบเนี่ยไม่ใส่วินม็อบเห็นไหมครับหล่อเหมือนกันนะครับเท่เหมือนกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเสียงกันนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ได้จากไมโครโฟนติดหัวกล้องเป็นยี่ห้อโบย่านะครับผมเพิ่งจัดมาใหม่เลยนะครับเป็นไมค์ที่เอาไว้ติดกับหัวกล้องใช้ได้ทั้งกับสมาร์ทโฟนกล้อง DSLR กล้อง Mirrorless หรือว่ากล้องคอมแพคนะครับครับมันยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนออกไปอยู่ข้างนอกให้ฟังด้วยให้ฟังเสียงนะครับตอนนี้มันคงวัดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในห้องเนาะเสียงมันก็ค่อนข้างมิดชิดอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองถอดแจ็คออกนะครับตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินก็คือได้ยินจากไมค์ตัวนี้แหละถอดปั๊กผมถอดแจ็คออกมาแล้วนะครับนี่คือเสียงที่คุณได้ยินนะครับผมกับกล้องนี่ห่างกันประมาณ1คืบ1ช่วงแขนเนี่ยนะครับผมสามารถจับเลนส์ได้เลยนี่แหละครับเสียงที่คุณได้ยินนะครับผมติดกับกล้อง Canon 800D ตัวเก่งของผมเลยนะครับทีนี้ผมจะลองเสียบแจ็คเข้าไปนะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการทดสอบเสียงที่อยู่ในห้องทึบไม่ค่อยมีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับอาจจะมีพัดลมตรงนี้นะครับตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับมีพัดลมตั้งข้างๆไม่ได้เปิดแอร์นะครับเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเดี๋ยวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายทำข้างนอกวันนี้ผมก็จะไปสนามบินอีกแล้วนะครับนี่คือเสียงที่ได้ยินในกรณีที่คุณขับอยู่ในรถเงี้ยนะครับทำวีล็อกท่องเที่ยวหรือไปกินอาหารนะครับเราก็จะมีการพูดอยู่ในรถเนาะพอเราพูดนะครับเนี่ยเสียงที่คุณจะได้ยินหลังจากที่คุณต่อไมค์โบย่า MM1 ราคา 1,400 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดแจ็คนะครับผมถอดเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอมันคงจะมีเสียงกักนิดนึงตอนนี้ผมถอดแจ็คเมื่อกี้นี้นะครับรู้สึกว่าจะหนักเสือเกินนะครับกล้อง DSLR นะครับถ่ายวีล็อกนี่แหละครับคือเสียงที่คุณได้ยินนะครับจากตัวกล้องโดยตรงเลยนะครับ Canon EOS 800D นะครับแขนผมก็จะหักแล้วนะครับเลนที่ผมติดอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นเลนไวเนาะระยะ18ระยะ10 18นะครับนี่แหละเสียงที่คุณได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบนะครับเสียบไมค์เข้าไปอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้คุณได้ยินเสียงที่แตกต่างเวลาที่เราขับรถทำวีล็อกอยู่ในรถปุ๊บเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเสียงที่คุณจะได้ยินจากเจ้าตัวไมค์ตัวนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นการทดสอบไมโครโฟนนะครับเป็นยี่ห้อของโบย่ารุ่นนะครับ BY MM1
ไม้ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทนะครับก็แล้วแต่ร้านอยู่ในช่วงราคาประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้มันจะเป็นคู่แข่งของอีกค่ายนึงก็คือยี่ห้อโหลดรุ่นไมโครนะครับตัวของไมโครโฟนนะครับขนาดมันใกล้เคียงกันมากตัวเล็กๆนะครับประมาณ2นิ้วนี่แหละนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางของผมนะครับลองไปดูนะครับแต่ตัวไมโครนะครับแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่ากันเกือบ 1,000 เลยนะครับต้นโหลดวิดีโอไมโครเนี่ยซึ่งเป็นของยี่ห้อโรดนะครับรุ่นมันก็คือไมโครเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,700 นะครับก็แล้วแต่ร้านส่วนตัวเนี้ยราคาเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไมตัวเนี้ยนอกจากจะมีน้ำหนักเล็กแล้วนะครับยังไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับหรือว่าใช้ฐานก็คือเสียบกับแจ็คนะครับช่องเสียบแจ็ค 3.5 ของสมาร์ทโฟนหรือว่าของกล้องนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเหมือนกันของยี่ห้อโรดนะครับโหลดก็ไม่ต้องใช้ถ่านนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเสียบเข้ากล้องปุ๊บก็สามารถถ่ายนะครับเสียงก็บันทึกเข้าทันทีนะครับซุ้มเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดไมค์ออกนะครับได้ยินเสียงการถอดไมค์มั้ยครับมันน่าจะดังกึกเนาะในคลิปวิดีโอนี่นะครับเสียงที่ได้จากตัวเขาเรียกอะไรนะครับเสียงที่ได้จากตัวกล้องโดยตรงนะครับเสียงก็ได้ประมาณนี้นะครับมุมกล้องสวยมากนะครับโคตรชอบเลยนะครับเลนส์ตัวนี้เลนส์มุมกว้างนะครับระยะ10-18เฉพาะเลนส์นะครับราคาอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับถ้าใครใช้เลนส์คิดระยะ18-55ไทยมุมมันจะแคบมันจะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเลนส์คิดที่แถมมากับกล้องคุณถือสุดแขนเซลฟี่ตัวเองก็จะได้ประมาณนี้ในการทำคลิปนะครับแต่นี่มันเป็นเลนส์มุมกว้างเห็นไหมครับมุมมองมันก็จะดูแบบมีมิตินะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ผมถอดแจ็คไมค์ออกเดี๋ยวผมจะเสียบไมค์กลับเข้าไปทีนึงนะครับแป๊บนึงนะครับหารูก่อนเนี่ยนะครับเสียบไมค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเสียงที่ได้จากเจ้าตัวไมค์บูย่า MM1 นะครับไมค์ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับผมว่าซุ้มเสียงเนี่ยโอ้โหไม่ถือว่าขี้เหร่เลยนะครับกับราคาที่ผมได้ไปก็คือ 1,000